بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบกับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องครับจะคุยกับท่านพี่น้องนิดนึงแล้วกันทวนเมื่อคืนนี้ใครไปโรงรถบัสมาบ้างอันนี้อ้าไปต้องเงียบไปนะครับยูซุปไปคือที่ไปแล้วก็พูดคุยกันเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของชัยฏอนใช่ไหมนะครับทีนี้ก็มีเรื่องที่ว่าเราไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยมันก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของที่มีการไปเล่นคอนเสิร์ตในงานสมโภชงานหนึ่งงานหลักเมืองนะครับงานสมโภชก็คืองานเฉลิมฉลองใช่ไหมพี่น้องต่างศาสนิกเขาจัดเขาก็เชิญศิลปินดาราจากกรุงเทพชื่อเสียงโด่งดังไปนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่ามุสลิมเราเนี่ยไปร่วมกับเขาด้วยและไม่ใช่แค่คนสองคนนะซอฟหน้านี่สมมุติถ้าตี100คนนี่มีทั้งหมด90คนคุมศีรษะคุมหัวกันนี่ยังเงาะยังเงาะนั่นแหละยังเงาะแปลว่าอะไรสวย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 ทั้งนั้นก็เลยจะทวนกับบรรดาพี่น้องนิดนึงนะครับว่าแม้ว่าสังคมเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็จะต้องยืนอยู่บนหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยห้ามอย่างชัดเจนในเรื่องราวของเสียงเพลงคงไม่ต้องยกหลักฐานแล้วนะเพราะว่าผมคุตบะห์ก็เรื่องนี้เข้ารายการเมื่อวานตอนเย็นก็เรื่องนี้รายการเมื่อเช้าก็คุยเรื่องนี้เมื่อคืนบรรยายก็เรื่องนี้อัลลอฮฺตะอาลานี่ห้ามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในหะดีษซอฮีฮ์ว่านบีบอกใกล้แล้วใกล้แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยบางแล้วขอเก้าอี้อีกตัวนึงคือไม่ใช่อะไรหรอกผมมีประสบการณ์ก็เลยจำเพราะว่าเดี๋ยวคุยอยู่หงายท้องตึงไปนี่ยุ่งเลยนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้แล้วที่ธรณีจะสูบธรณีจะสูบก็คือแผ่นดินน่ะมันจะแยกออกจากกันแล้วก็จะสูบผู้คนนั้นลงไปใต้ดินมีอีกไหมมีอีกการลงโทษด้วยกับการขว้างก้อนหินลงมาจากฟากฟ้านบีบอกใกล้แล้วการลงโทษด้วยกับการขว้างก้อนหินลงมาจากฟากฟ้าในอดีตการนี่มีนะครับในสงครามมีในยุคสมัยนบีลูตอะลัยฮิสสลามมีในยุคสมัยนบีลูตเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ลงโทษด้วยกับการพลิกแผ่นดินเท่านั้นไม่ใช่นะฮะ
แต่หินจากขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกโยนลงมาจากฟากฟ้าแปลกไหมแปลกสำหรับเราแต่นี่เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺหินจากขุมนรกถูกโยนลงมาจากฟากฟ้าเพื่อมาฆ่าชีวิตของกลุ่มชนนบีลูตอะลัยฮิสสลามที่ฝ่าฝืนเรื่องอะไรชายรักชายและนบีก็บอกว่าในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีการลงโทษเยี่ยงนี้อีกนั่นคือการลงโทษที่ว่าก้อนหินจะถูกขว้างลงมาจากฟากฟ้าซอฮาบะห์ก็ถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์เหตุการณ์เนี้ยธรณีจะสู่ก้อนหินจะถูกขว้างลงมาจากฟากฟ้าการลงโทษแบบนี้จะถูกลงโทษเมื่อไหร่การลงโทษจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรนบีก็บอกว่าเมื่อการร้องรำทำเพลงเมื่อนักร้องเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดซีนาจากฮารามมันก็คือฮารามอยู่แล้วนะแต่จะมีคนมาบอกว่าฮาลาลเหล้าเบียร์ของมึนเมาจะถูกทำให้กลายเป็นเรื่องฮาลาลนบีบอกเมื่อนั้นแหละการลงโทษจะเกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าสมมุติว่าเรายังดื้อดึงไอ้เราตรงเนี้ยคงไม่มีหรอกแต่ประเด็นคือสำหรับคนที่เขายังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของเสียงเพลงหมกมุ่นอยู่กับการคลั่งดาราหมกมุ่นอยู่กับการติดตามพวกกาเฟตแน่นอนที่สุดแล้วครับการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยอย่างแน่นอนปฏิเสธไม่ได้และเรื่องราวของเสียงเพลงนี่พี่น้องครับสี่มัซฮับนี่เห็นพ้องต้องกันว่าฮารามและมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะฮารามเมื่อวานนะไม่ใช่ว่าพอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันฮารามไม่ใช่มันฮารามมาตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วและก็ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาทวนกับพี่น้องนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องบอกว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าเราคุยกันที่หนองจอกอินชาอัลลอฮ์บางทีบางครั้งเสียงมันอาจจะไปถึงภาคใต้ใช่ไหมนี่อ่ะอาจจะไปถึงโต๊ะครูอาจจะไปถึงอิหม่ามอาจจะไปถึงครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางภาคใต้ให้พวกเขาพูดกันบ้างว่าเรื่องราวของเสียงเพลงมันฮารามฮารามยังไงมันก็คือฮารามต้องเงียบใช่ไหมครับแต่บางทีบางครั้งนี่คนเราเนี่ยพอเวลาจะพูดว่ามันฮารามมันต้องอุ้ยกว่าจะออกมาจากปากได้นี่มันนานบางทีนี่พูดไม่เป็นนะคำว่าฮารามเสียงเพลงฮารามไหมฮารามแต่พวกเขาบางทีเขาพูดกันไม่ได้แปลกเพราะฉะนั้นก็กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอันใดที่เป็นฮุกมของศาสนาอิสลามมันก็ยังเป็นฮุกมของศาสนาอิสลามเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหล้าฮารามมันก็คือฮารามซินาฮารามมันก็คือฮารามผ้าไหมสำหรับผู้ชายฮารามมันก็คือฮารามเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวกับท่านพี่น้องและเน้นย้ำว่าเสียงเพลงการไปร่วมงานในสิ่งที่มันมีของฮารามเกิดขึ้นในงานนั้นมันก็ฮารามต้องห้ามการไปยกย่องเถิดทูนพวกกุฟฟาร์มุชริกูนมันก็เป็นการฮารามอยู่วันยังค่ำนี่คือสิ่งที่จะบอกกับท่านพี่น้องในเบื้องต้นทีนี้เรื่องของเราในวันนี้พี่น้องครับพี่น้องทราบไหมว่าสัตว์อะไรที่ศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบถามก่อนสัตว์อะไรบ้างที่ศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าและสัตว์อะไรบ้างที่ห้ามฆ่ากี่หอยมีหลายอย่างนะตัวดานะครับอันนี้ประเด็นแรกเราคุยกันอย่างนี้ก่อนเราคุยกันถึงสัตว์ที่ห้ามฆ่าก่อนมีสัตว์อะไรบ้างที่ห้ามฆ่าฮะเอาตอบได้แล้วจ้ะ1กบ1กบเดี๋ยวถ้าใครตอบได้วันนี้ผมเลี้ยงผัดไทยมีอยู่แล้วนะ1กบ
สองหนูว่าอะไรนะหนูว่าอะไรวันนี้มีสาคูลำไยเดี๋ยวหนูกินเต็มที่เลยแต่ต้องตอบให้ได้ฮะแมงมุมใช่เปล่าต้องเงียบสองมดมดนะสิมดอะไรล่ะก็เดี๋ยวมาดูกันสองมดสามสามสัตว์ห้ามฆ่านกเมื่อกี้ใครว่านกหัวขวานหุดหุดห้ามฆ่าสี่สี่ผึ้งนะครับอีกอย่างหนึ่งนกอะไรนกอสุรดนกสุรดเดี๋ยวเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็มีสัตว์ที่ให้ฆ่าอีกมีสัตว์ส่งเสริมให้ฆ่าเราคุยกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวลงรายละเอียดสัตว์ที่ส่งเสริมให้ฆ่าหนึ่งเหยี่ยวตอบได้แล้วสองจิ้งจกสามฮะหนูหนูหนูไหนหนูบ้านหนูอยู่ที่บ้านน่ะเหรอหนูไหนเนี่ยหนูอยู่ที่บ้านสี่อีกาล่ะต่อมาต่อมางูมีไหมงูมีนะครับตุ๊กแกนี่ฆ่าได้ไหมตุ๊กแกฆ่าได้ไหมได้แต่แถวบ้านเอาไปขายแปลกไหมแปลกเอาพี่น้องเรามาดูหลักฐานคุยกันเรื่อยๆนะนะครับกบกบนี่สัตว์ห้ามฆ่านะครับศาสนาไม่อนุญาตให้ฆ่ากบแปลกนะศาสนานี่ไม่อนุญาตให้ฆ่ากบพูดง่ายๆก็คือคนแขกเราเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยห้ามฆ่ากบไม่ว่ามุสลิมคนนั้นจะฆ่ากบเพื่อเป็นการประลองฝีมือมีไหมมีนะครับฆ่ากบเพื่อที่จะเอามาขายฆ่ากบเพื่อที่จะนำมาทำยานำมาทำยาสมุนไพรนี่ก็ห้ามนะไม่ได้ใครไม่ทันบอกนะนะครับเอามาขายได้ไหมฆ่ากบเพื่อที่จะนำกบมาขายได้ไหมไม่ได้ฆ่ากบเพื่อที่จะนำมากินได้ไหมไม่ได้ฆ่ากบเพื่อที่จะนำกบไปสกัดทำเป็นยาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ห้ามเอาเรามาดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุรเราะห์มานบินอุซมานได้เล่าอันนะตะบีบันซาอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมีหมอคนหนึ่งนะครับมีหมอคนหนึ่งซาอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดิฟดาอินนะครับยะจะอะลูฮาฟีดาวาอินถามท่านนบีเกี่ยวกับการฆ่ากบเพื่อที่หมอคนเนี้ยจะสกัดกบเอามาทำเป็นยาตัวได้ฟีดาวาอินพอนบีได้ยินแบบนี้หมอมาถึงหมอบอกนบีครับผมจะฆ่ากบเพื่อที่จะสกัดมันมาทำเป็นยาเนี่ยได้ไหมนบีบอกฟานาฮาฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันกอตลิฮานบีนี่พอได้ยินคำถามแบบนี้นบีห้ามเลยนบีห้ามเขาห้ามเขาเรื่องอะไรในการที่จะฆ่ากบเอามาทำเป็นยา
การฆ่าน่ะอันกอตลีฮานบีห้ามฆ่าทีนี้สาเหตุของการฆ่าบางคนอาจจะพูดแบบนั้นบางคนอาจจะพูดแบบนี้บางคนอาจจะพูดแบบนู้นแต่ถ้าเราไปดูกันจริงๆเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมไม่รู้นะใครเจอหลักฐานแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าถามผมไม่เจอสาเหตุในการห้ามฆ่ากบไม่เจอสาเหตุอันนี้ก็เป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมอคนนึงมาถามนบีนบีครับผมจะฆ่ากบเพื่อที่จะเอาไปเป็นยาได้มั้ยนบีบอกไม่ได้ห้ามฆ่าถ้าห้ามฆ่านี่จะเอาสารที่จะสกัดจากกบไปทำเป็นยาน่ะได้ไหมล่ะไม่ได้มันห้ามอยู่ในตัวอยู่แล้วถูกไหมตัวละจะเอาสารสกัดจากกบไปทำเป็นยาถ้าไม่ฆ่าแล้วจะเอาไปยังไงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นห้ามอยู่แล้วพี่น้องครับแล้วนบีห้ามฆ่าโดยที่นบีนั้นไม่ได้บอกสาเหตุบางคนนี่พี่น้องครับบอกว่าศาสนาห้ามฆ่ากบเพราะเสียงร้องของกบนั้นเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ไหนใครร้องเสียงกบร้องไงตัวเงียมเสียงกบร้องไง ใช่ไหมหลบอ่ะหลบตัวละบอกหลบนะครับบางคนบอกว่าเสียงของมันนั้นเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานนี้นะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันเชื่อถือไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะถามถึงสาเหตุในการฆ่ากบที่ห้ามนะห้ามเพราะอะไรอัลลอฮุอะลัมบางคนบอกอาจารย์บางทีมันก็ต้องมีสาเหตุสิหาสาเหตุให้หน่อยต้องเงียบไปทำอุมรอห์นะไปจูบหินดำนะทำไมสาเหตุอะไรล่ะไม่รู้อุมัรบินคอตอบเดินทางไปที่มักกะพอไปถึงที่มักกะนี่พี่น้องครับสุนนะประการนึงก็คือให้จูบอะไรหินดำถ้าหากว่ามีโอกาสแต่ถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงก็ไม่ต้องทำไม่ได้นี่ใช่ไหมล่ะจะไปเบียดไปเสียดกันนี่ถูกต้องไหมไม่ถูกถ้าสร้างความเดือดร้อนขึ้นมานี่โอ้ไม่ได้เลยยาอาอีลาฮะจารินอัสวัดอุมัรบินคอตอบเดินทางไปที่หินดำพอไปถึงฟะกอบบะลาฮูก็จูบหินดำเนี่ยหนึ่งครั้งพอจูบหินดำหนึ่งครั้งก็พูดกับหินดำว่าอันตะลาตะดุรุวะลาตันฟะอูหินดำเอ๋ยเจ้าเนี่ยนะลาตะดุรุอันตรายก็ให้ใครไม่ได้มีเพศมีภัยไหมเกี่ยวกับหินดำป่ะฝนตกน้ำท่วมมักกะเกี่ยวกับหินดำไหมตะกะแตนนี่เต็มกะบะเลยในฮารอมนี่ตะกะแตนนี่เข้าไปเต็มเลยแมงมึงเต็มไปหมดเลยไฟดงไฟดับเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวอุมัรบินคอตอบว่าอันตะลาตะดุรุเจ้าในหินดำให้โทษกับใครก็ไม่ได้วะลาตันฟะอูให้คุณประโยชน์ได้ไหมก็ไม่ได้นี่อุมัรพูดแล้วลารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอบบิลุกะมาดแม้นว่าตัวฉันเองก็คืออุมัรบินคอตอบถ้าไม่เห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบเจ้าอุมัรบอกว่าไงมากอบบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้าเลยเพราะฉะนั้นอุมัรบินคอตอบกำลังพูดเป็นนัยยะว่าที่จูบหินดำก็อันเนื่องมาจากนบีจูบนบีทำเท่านั้นใครหาสาเหตุได้ไหมบางคนพี่น้องต่างศาสนิกเราอะนะเขาก็บอกว่าเอคนแขกในมุสลิมนี่บอกว่าไม่กราบไหว้รูปปั้นแต่ทำไมล่ะไปสุญูดหินดำถูกต้องไหมเนี่ยพี่น้องไปกราบหินดำเรากราบอะไรบางคนบอกอ้าวไม่ได้กราบหินดำแต่ไปกราบไอ้เหลี่ยมๆน่ะเขาว่างั้นกราบอ่ะเรานะไม่ได้สุญูดไม่ได้กราบไหว้หินดำหรือกะบะ
แต่ที่เราทำแบบนั้นนะที่เราหันไปทั้งหมดในมอยว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ฟาวัลลิวัจฮะกะชัตรัลมัสยิดิลฮารอมก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หันไปทิศนั้นอัลลอฮ์สั่งแรกๆเลยนะหันไปทางไหนมัสยิดอักซอแต่พอวะฮีลงมาปั๊บนบีนี่หันไปเลยนบีหันไปเลยแล้วหันไปเนี่ยไม่ได้หันหน้าไปอย่างเดียวหันไปทั้งตัวไม่ใช่หันหน้าแล้วก็จะละหมาดยังไงล่ะหันหน้าไปอย่างงี้ไม่ได้หันไปทั้งตัวแล้วพอหลังจากนั้นนบีก็หันไปทางมัสยิดฮารอมเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมาเรื่อยมานี่เป็นคำสั่งของใครคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีต่างศาสนิกพี่น้องของเรามาถามว่าเอ๊ะทำไมยูซุฟเราไปอะไรนะรูปปั้นกับไม่กราบแต่ทำไมไปกราบหินดำเราจะตอบเขาว่าไงเราไม่ได้กราบหินดำแต่เราเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หันไปทางทิศนั้นทีนี้พอไปอยู่ในกะบะนะเข้าไปในกะบะหันไปทางไหนไม่ต้องเข้านะยูซุฟบอกไม่ต้องเข้าเข้าไปก็ไปนะไปดูเฉยแค่นั้นพอใช่ไม่เคยฉันไม่เคยเข้าจะได้ไม่ต้องมีสาเหตุต้องคิดอะไรให้มันง่ายๆใช่ไหมอย่าไปคิดอะไรให้มันยากแหมดีมากเลยนะต้องเงียบนะอย่าไปคิดอะไรให้มันยากใช่คนอื่นจะได้เข้าไปบ้างสัมผัสบ้างอะไรบ้างเอ้าว่ากันไปนี่คำตอบดีมากแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นที่เราหันไปทางทิศนั้นอันเนื่องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งก็เท่านั้นแหละครับทีนี้นบีห้ามฆ่ากบต้องหาสาเหตุไหมบางทีบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องที่มันไม่ได้มีสาเหตุในการบอกกล่าวมาเนี่ยนะเราก็เชื่อฟังตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็เท่านั้นใช่ไหมล่ะนบีบอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ฟังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกบฆ่าได้ไหมไม่ได้ต่อมาฮะดีษที่สองอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอันกัตลิอัรบะอินมินัดดะวาบีอันนัมลาวันนะฮละวัลฮุดฮุดวัสซุรัตอิบนุอับบาสได้เล่าหะดีษบทหนึ่งว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นห้ามฆ่าสัตว์4ประเภท1อันน้ำละน้ำละแปลว่าอะไรฮะหมดน้ำละแปลว่าหมดหนึ่งนบีห้ามฆ่าหมดมีสี่อย่างนะหนึ่งคือนบีห้ามฆ่าหมดสองวันนะฮละนะฮละแปลว่าอะไรผึ้งวันหุดหุดนกหุดหุดนกอะไรนกหัวขวานนกหัวขวานนกหัวขวานเนี่ยเคยคุยกับนบีสุไลมานนกหัวขวานเนี่ยนะเคยคุยกับนบีสุไลมานสุไลมานนกหัวขวานมันก็คุยนะอัลลอฮฺตะอาลาเล่าให้ฟังพวกทหารเนี่ยไปกราบไหว้ดวงอาทิตย์ไปกราบไหว้ดวงจันทร์โดยที่ไม่สุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานกหัวขวานเนี่ยมันรู้นะว่าการสุญูดต้องมอบให้ใครต้องมอบให้กับอัลลอฮฺแต่พวกทหารในภายพลของบิลกิสนี่ทำไมทำถูกไหมทำไม่ถูกคนต่างๆเหล่านั้นน่ะต้องความจริงแล้วต้องสุญูดกับอัลลอฮฺไม่ใช่สุญูดกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ใช่และก็มีกษัตริย์อยู่นางหนึ่งนะนางน่ะมีอารัชที่กว้างใหญ่นี่นกหุดหุดได้สนทนากับนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนบีสุไลมานนี่เป็นนบีที่พูดได้ทุกภาษา
ทุกภาษาภาษามนุษย์ภาษายินภาษาสัตว์คุยได้หมดเลยนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนเราเนี่ยถ้าทุกวันนี้มีนี่ยุ่งเลยนะถ้ามีทุกวันนี้นี่ยุ่งเลยไอความเข้าใจระหว่างคนกับสัตว์นะมันก็พอเข้าใจกันได้แมวใช่ไหมแมวสุนัขนกใช่ไหมครับนกบางทีเรียกเป่านกหวีดเรียกมาถ้าทุกวันนี้มีคนคุยกับงูได้นี่ยุ่งไหมยุ่งเลยนะมีคนคุยกับจระเข้ได้มีคนคุยกับช้างได้บางคนบอกคุมช้างได้ระหว่างนั้นยุ่งเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นมุอ์จิซาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนกหัวขวานหุดหุดวัสซุรัดนกหัวโตช่วงท้องนี่มีสีขาวนกหัวโตช่วงท้องมีสีขาวช่วงหลังมีสีเขียวกี่อย่างเอาทวนกบในหะดีษบทนี้4อย่างคือ1นัมละมด2นะฮละผึ้ง3หุดหุดนกหัวขวาน4ซุรอดนกหัวโตท้องนี่ขาวหลังนี่สีเขียว5อย่างแล้วนะสัตว์ห้ามฆ่าทีนี้พี่น้องบางท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าสมมุตินกไอ้โทษมดนะมันมากัดเราผึ้งมาต่อยมดกัดผึ้งต่อยเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองโดยการฆ่ามันเนี่ยได้ไหมอันเนื่องมาจากการป้องกันตัวได้หรือไม่ได้ได้จะไปว่าเผาเลยเหรอไม่ต้องขึ้นไม่ต้องถึงขั้นเผาหรอกมั้งใช่ไหมเพียงแค่ว่าปัดมันก็ไปแล้วมั้งไปไหมไปฉีดยาไม่ได้ห้ามฆ่าห้ามเผาอะไรที่มันเป็นการฆ่าที่จะทำให้มันตายห้ามแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าในกรณีเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันมาทำเรามันจะกัดเราหรือว่ามันกัดเราไปแล้วมดตะนอยกัดเราไปแล้วผึ้งต่อยเราไปแล้วใช่ไหมไอ้แบบเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่สมมุติว่าตัวราชจะไล่มดน่ะมันมีอย่างอื่นอะช็อกนะขีดไปสิผึ้งก็รมควันไปกระดงกระดาษมีไหมมีไม่ใช่ปัญหาวิธีอย่างอื่นมีไหมมีเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าสมมุติว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันมาทำอันตรายเราสามารถที่จะป้องกันโดยการฆ่ามันได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดส่วนสาเหตุของการห้ามฆ่ามดผึ้งนกหัวขวานนกหัวโตถ้าจะถามถึงสาเหตุไม่มีไม่พบสาเหตุอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุอะลัมนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาสัตว์ที่ศาสนาส่งเสริมให้ฆ่านะสัตว์ที่ศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าเอาเราดูฮาดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอมซุนมินัดดาวาบิกุลลุฮุนนะฟาซิกุนยุกตัลนะฟิลฮิลลิวัลฮารอมอัลกัลบุอัลอากูอัลอากูรุวัลอักรบุวัลกุรอบุวัลฮิดาอุวัลฟะรตุสัตว์5ประเภทซึ่งเป็นสัตว์ที่เลวเป็นสัตว์ไม่ดีสัตว์เลวสัตว์ไม่ดีตัวละจำเอาไว้เป็นสัตว์ที่ถูกใช้ให้ฆ่าในแผ่นดินทั่วไปและก็แผ่นดินฮารอม 1. สุนัขแต่วงเล็บเลยนะสุนัขที่ดุร้ายสุนัขที่ดุร้ายไอเราน่ะยังกับตอนสมัยก่อนน่ะแขกเรานี่เจอหมาได้ไหมฮะเจอไม่ได้เลยนะแขกเรานี่เจอหมาไม่ได้เลยยุคสมัยก่อนเนี่ยถ้าเจอแล้วก็ต้องไล่ไม่พอสิยิงด้วยเบื่อด้วย
รู้จักไม่เบื่อเบื่อยาใช่ไหมคือบางทีน่ะบางทีน่ะเราไม่รู้หรอกว่าหมาตัวนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรอย่างที่ผมเล่าเมื่อคืนนี้หมาเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าจะให้มันไปน่ะเราต้องหยุดเราต้องหยุดใช่ไหมอย่าไปหนีเพราะถ้าหนีปั๊บเดี๋ยวมันก็ขวดทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะให้หมาไปพี่น้องไม่ต้องให้อาหารสมมุติถ้าจะไม่ให้หมาอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยหรือในซอยเราอย่าให้อาหารประเด็นน่ะคือว่าคนเราน่ะชอบสงสารแต่ไอ้ความสงสารตรงเนี้ยเราต้องเลือกสิใช่ไหมล่ะบางคนบอกหมานี่จะยิสน้ำลายมันนี่นะยิสแต่เอาไอ้ข้าวเอาปลาเอาอาหารไปให้หน้าบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเอาแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะให้หมาอยู่หน้าบ้านไม่ต้องการให้หมานั้นมันมาเล่นกับเราพี่น้องครับนู่นเอาอาหารไปให้ไกลๆให้มันรู้ที่รู้ทางของมันใช่ไหมถ้าถึงเวลาปั๊บนี่มันเห็นเราเนี่ยมันก็วิ่งเข้าหาแล้วมันรู้แล้วว่าเราจะเอาอาหารไปให้มันสุนัขนี่เลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้สุนัขแบบไหนสุนัขเฝ้าสวนเฝ้าอาณาเขตเฝ้าที่เฝ้าทางไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ให้รู้ขอบเขตใช่ไหมอย่างนี้ผมบอกให้รู้ขอบเขตมีไอ้อาณาเขตนี่อยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้อย่ามายุ่งใช่ไหมล่ะความเมตตามีไหมมีอย่าลืมนะครับความเมตตาต่อสัตว์คนหนึ่งนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเข้านรกเพราะไปขังแมวไม่ให้กินใช่ไหมไม่ให้กินนู่นไม่ให้กินนี่อาหารแมวไม่ให้คนที่สองเข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากเอาน้ำไปให้สุนัขให้หมานี่คือความเมตตาต่อสัตว์เพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งเราต้องดูว่าหมาชนิดอย่างไรที่หะดีษได้บอกเอาไว้หมาดุหมาพวกแบบหมาดุร้ายพวกไฮยีน่าอะไรพวกนี้หมาที่มันดุร้ายเอาว่างั้นเถอะศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าอัลอากูรุแมงป่องแถวบ้านต้องเหยียบเอามาดองไหมไม่มีนะแมงป่องนี่สัตว์มีพิษตกลงมีหรือไม่มีหรืออ๋ออยู่คนละฝั่งแมงป่องนี่ศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าใช่ไหมเพราะมันเป็นสัตว์ดุสัตว์ร้ายแต่ไอการฆ่าตรงเนี้ยพี่น้อง มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปแบบออกตามล่าอะไรงั้นไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบถ้าสมมุติว่าหมาเข้ามาแล้วก็เฮ้ยพวกเราตีไออย่างนี้ไม่ใช่ต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะเพราะฉะนั้นแมงปองศาสนาส่งเสริมให้ฆ่า วัลอักรับอีกานะวัลกุรอบุอัลกัลบุลอักูรอัลอักูรนี่หมาแบบดุร้ายวัลอักรอบุแมงป่องวัลกุรอบุอีกานกนกอีกาอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุอะลัมอีกาต่อมาวัลฮิดาอตุเหยี่ยววัลฟะรอตุหนูแต่พี่น้องเวลาที่จะฆ่าสัตว์ต่างๆเราเนี่ยนะมันกรณีเดียวกับจิ้งจกอะถ้าสมมุติพี่น้องจะฆ่าให้มันทีเดียวอย่าให้ทรมานเพราะความเมตตาระหว่างเรากับสัตว์เนี่ยมันต้องมีถูกไหมครับจริงอยู่ว่าศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าแต่ประเด็นคือต้องตีให้ตายหรือไม่งั้นก็ทำวิธีใดก็แล้วแต่ให้ตายโดยที่ปราศจากความทรมานอะไรนะฮะ
จิงจกตีให้ตายเดี๋ยวดูฮะดีษของท่านนบีนะเพราะฉะนั้นในฮะดีษนี้มีกี่อย่างมี5อย่าง1สุนัขดุร้ายอัลกัลบุลอกูด2แมงป่องอักรอบ3อีกากุรอบซีวัลฮิดวัลฮิดาตุเหยี่ยววัลฟะรตุหนูต่อมาเดี๋ยวขอกินน้ำหน่อยต่อมางูงูนะครับงูก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้ฆ่าเช่นเดียวกันนะนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าคอมซุนฟาวาซิกุนยุกตัลนาฟิลฮิลลิวัลฮารอมอัลฮัยยะสัตว์5ประเภทว่าไปแล้วซึ่งเป็นสัตว์ที่เลวถูกใช้ให้ฆ่าในแผ่นดินทั่วไปและแผ่นดินฮารอมมีงูอีก1ชนิดทีนี้กรณีของงูแมงป่องศาสนาอนุญาตให้ตีหรือฆ่าแม้ว่าจะอยู่ในเวลาละหมาดก็ตามฮะตะขาบกับมันจะทำอะไรล่ะต่อยก็ตีมันสิใช่ไหมสัตว์มีพิษสัตว์ที่ว่าจะทำอันตรายน่ะมันไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมครับประเด็นคือมันจะทำอะไรเราถ้าสมมติถ้าเราเห็นอยู่บนที่นอนแน่นอนที่สุดถ้ามันเลื้อยไปแล้วมันไปเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันจะงับถูกต้องไหมเอาแบบนี้จัดการไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับประการต่อมานบีบอกว่าไงอุคตุลอัสวะไดนิฟิศอลาติอัลฮัยยะวัลอักรับพวกท่านทั้งหลายนั้นจงฆ่าสิ่งดำสองสิ่งในละหมาดนั่นก็คืองูและแมงป่องถ้ามีความสามารถก็จัดการซะนะครับเพราะเรายืนละหมาดอยู่นี่เรารู้ไหมว่ามันจะทำอะไรเราไม่รู้อาการนั่นน่ะสิฮะประเด็นคืออากัปกิริยาของเราเป็นยังไงใช่แล้วก็ไปละหมาดใหม่แต่ไม่ล่ะนะครับแต่ถ้าเจอนี่แน่นอนที่สุดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสัญชาตญาณของสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าสมมุติว่ามันเลื้อยไปเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแล้วก็ถ้ามันสัมผัสได้ว่ามีกลิ่นและมันจะเป็นอันตรายต่อมันน่ะมันก็จะงับจะกัดแน่นอนที่สุดว่าจัดการได้จัดการนะประการต่อมาสัตว์ที่ส่งเสริมให้ฆ่าแล้วก็ได้ผลบุญด้วยตามที่นบีได้บอกให้ฆ่าและได้บุญใครอยากได้บุญฆ่าจิงจกนี่ได้บุญนะตุ๊กแกนี่ได้บุญแต่ประเด็นคือกว่าจะทำใจได้นี่โอ้โหฉันคนนึงก็ไม่เอาไหวไหมล่ะฮะร้องทุกวันไหมเขาเลี้ยงไว้เหรอเขาไม่ไล่มุสลิมป่ะเขาคงไม่กล้าละมั้งคือถ้าจริงจกนะมันยังพอไหวนะแต่ถ้าตุ๊กแกแล้วก็ฉันคนนึงฉันก็ไม่เอาหรอกไม่ไหวนับซูมันไม่ไปจริงจกนี่ก็บางทีนี่โอ้โหใส่รองเท้านะไปเจอจริงจกอยู่ในรองเท้ามันยังไงไม่รู้นะมันไม่ได้กลัวหรอกแต่มันขยักขยแยงนะครับเอาเรามาดูอุมมุชริกรายงานหะดีษบทหนึ่งว่าอามารอฮาบิกัตลิลอาซากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้นางนั้นฆ่าจิ้งจกตุ๊กแกซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์บอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้เราเนี่ยฆ่าจิ้งจกฆ่าตุ๊กแกมันกอตะลาวะซะกะตันฟีอัวลิดอรบะตินฟะละฮูกะซาวะกะซาฮะซะนะตัน
นบีบอกเอาไว้ว่าบุคคลใดที่ตีจิ้งจกตีตุ๊กแกตายครั้งแรกสำหรับเขาจะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้และบุคคลใดที่ตีจิ้งจกตายในครั้งที่สองเขาก็จะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้แต่สมมติว่ามันมีอีกหะดีษหนึ่งที่มาระบุเอาไว้เราไม่รู้หรอกว่าได้เท่าไหร่แต่หะดีษบทนี้นบีบอกว่าให้ฆ่าจิ้งจกครั้งแรกได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้ถ้าสมมติว่าตีครั้งแรกไม่ตายให้ตีในครั้งที่สองก็จะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้ถ้าตีครั้งที่สองยังไม่ตายทำไงตัวละให้ตีในครั้งที่สามตีให้ตายตีให้ตายอย่าปล่อยอย่าปล่อยแล้วก็จะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้โดยที่ได้ไม่เท่ากับครั้งแรกและไม่เท่ากับครั้งที่สองเอาได้เท่าไรเรามาดูนบีบอกว่ามันกอตาลาวะซะกอนฟีอาวาลิดอร์บะตินกูติบัตละฮูมีอะตุฮัสนะตินบุคคลใดที่ฆ่าจิงจกฆ่าตุ๊กแกในการตีครั้งแรกแล้วจิงจกตายจิงจกตายเลยนบีบอกว่ากูติบัตละฮูมีอะตุฮัสนะตินจะถูกบันทึกให้กับเขาว่าเขานั้นได้100ความดีโอ้โหตีจิงจกได้100ความดี10ตัว1,020 ตัว100ตัวโอ้โหแล้วถ้าสมมุติว่า10,000ตัวโอ้โหเอาไงยูซุปตีไม่ทันตีให้ทันถ้าอยากได้บุญตีให้ทันตีครั้งแรกได้100ตีครั้งที่2ผลบุญมันก็จะลดหย่อนลงนบีบอกตีครั้งที่2ยังไม่ตายเอาให้ตายตีครั้งที่สามตีให้ตายผลบุญก็จะลดหย่อนคือทำไมผลบุญต้องลดหย่อนฮะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฆ่าสัตว์โดยเฉพาะจิงจกกับตุ๊กแกตีครั้งแรกเอาให้ตายทำยังไงกันเด็ดตัวละพูดอย่างเดียวนะมันจะตายไหมบางคนนี่ไม่ทำหรอกพูดอยู่นั้นแหละพูดเยอะมีไหมคนที่บ้านน่ะตีสิตัวน่ะไม่ตีหรอกแต่ให้คนอื่นตีไล่สิไล่สิไอ้ตัวน่ะไม่ไล่หรอกให้คนอื่นไล่ไอ้พูดอย่างงี้ได้บุญไหมดีไม่ดีได้บาปด้วยนะฮะดีไม่ดีนี่ได้บาปด้วยโทษฐานอะไรหาเรื่องทะเลาะกันแล้วไม่เอาเพราะฉะนั้นทำได้ทำถ้าทำไม่ได้ก็พูดกันดีๆและตีนี่ต้องตีให้ตายในครั้งแรกและจะได้100ความดีใครรู้สาเหตุของการให้ฆ่าจิงจกบ้างของใครเป่าไฟใครนบีใช่เหรอคิดให้ดีนะนบีอะไรนบีเอาและวันนี้ได้กินผัดไทยสาเหตุของการฆ่าจิงจกให้ฆ่าจิงจกศาสนาเนี่ยส่งเสริมก็เพราะว่าจิงจกเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่เป่าไฟให้ปะทุขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมถูกโยนลงไปในกองไฟด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งใช้ให้ฆ่ามันแล้วเชื้อฟืนในนั้นเป็นเชื้อฟืนต้นร้อนนี่โอ้โหมาต้องมาตรงนี้แล้วนะเอาต้นยูคาลิปตัสมาติดเฉยติดเฉยไหมติดเพราะจิงจกมันเป่าเพราะจิงจกมันเป่าด้วยผมเนี่ยขึ้นเลยฟังแล้วขึ้นเลยระเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้นะครับว่ากันไปทีนี้พอเวลามันเห็นที่นบีอิบรอฮีมถูกเผาจิงจกนี่เป่าใช่ไหม
นี่ยมันคือสาเหตุอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีอิบรอฮีมว่าไงให้อ่านอะไรลูกกูนี้อิบรอฮีมให้เย็นให้ไฟนะเย็นแต่ไอตอนเด็กๆนะฉันยังจำได้นะพอเวลาน้ำร้อนลนพอเวลาถูกไฟคอกพอเวลาไปโดนเทียนหยดใส่อ่านดูอาบทนี้เดี๋ยวหายใช่ไหมหายจริงไหมอ๋อจริงด้วยนะที่บ้านโดยบ้านก็เขาไม่เป่าเด็กโดนน้ำร้อนก็มันถูกแล้วเขาก็ไม่อ่านอะไรก็กับพออ่านเสร็จมันก็หายพอดีนั่นแหละใช่ไหมเอาน้ำลายไปป้ายด้วยอ่านเสร็จมันก็หายพอดีอ่ะแหละเห็นไหมล่ะอ่านกี่รอบล่ะอ่านเสร็จก็หายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องพอเวลาเราประสบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เราขอต่ออัลลอฮ์บิสมิลลาห์แล้วก็เป่าไปนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุในการฆ่ามีอยู่อีกสาเหตุหนึ่งท่านซาอิบะห์เล่าว่าซาอิบะห์นี่เป็นซอฮาบียะห์อันนะฮาดะคอลัตอาลาอาอิชะตะฟะรออัตฟีบัยติฮารุมฮันนางเนี่ยได้เข้าไปหาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพอเข้าไปแล้วเนี่ยนางเห็นหอกวางอยู่ในบ้านของท่านหญิงอาอิชะฮ์ฟะกอลัตนางถามท่านหญิงยาอุมมัลมุอ์มินีนมาตัสนาอีนาบิฮาซาท่านซาลิบะก็ถามท่านหญิงเธอใช้หอกนี้ทำอะไรนะมีหอกในห้องทำไมก็ถามเฉยๆมีหอกไว้เพื่ออะไรท่านหญิงอาอิชะก็ตอบว่ากอลัตนักตุลูบิฮิฮาซิฮิลอาซากอฟะอินนะนบียัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัคบะรอนาอันนะอิบรอฮีมะลัมมาอุลกิยะฟินนารีลัมตะกุนฟิลอัรฎิดับบะตุนอิลลาอัตฟะอะตินนารกอยรอลวะซาดิท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าที่มีหอกอยู่ในห้องเนี่ยนะก็เนื่องมาจากว่านบีของอัลลอฮ์น่ะได้กล่าวแก่เราคือพูดคุยกับเราว่าเมื่อนบีอิบรอฮีมถูกโยนลงไปในกองไฟไม่ปรากฏว่าสัตว์ตัวใดบนโลกใบนี้บนหน้าแผ่นดินนี้ช่วยดับไฟไม่มีนอกจากจิ้งจกมันช่วยกันเป่าไฟให้ปะทุขึ้นฟะอินนะฮากานัตตันฟุคูอะลัยฮิเป่าไฟให้ปะทุขึ้นฟะอามะรอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกอตลิฮิด้วยกับสาเหตุนี้เองนบีจึงสั่งใช้ให้ฆ่าพวกมันนั่นเองให้ฆ่าอะไรให้ฆ่าจิ้งจกท่านหญิงอาอิชะห์นี่มีหอกอยู่ในห้องเลยนะตัวละนะเอาไว้ทำอะไรฆ่าจิ้งจกเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นจิ้งจกนี่พี่น้องด้วยความเคารพถ้าเราฆ่าได้ฆ่าถ้าเราฆ่าได้นี่ฆ่าเลยอย่าไปสงสารแต่ขออย่างเดียวตีครั้งแรกและให้มันตายตีครั้งแรกตีให้ตายก็จะได้ผลบุญ100ครั้งถ้าตีครั้งแรกไม่ตายให้ตีในครั้งที่2ผลบุญมันก็จะลดหย่อนลงมาครั้งที่2ยังไม่ตายอีกให้ตีในครั้งที่3ผลบุญมันก็จะลดหย่อนลงมานี่คือเรื่องราวของสัตว์เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ของเราบนโลกดุนยาแห่งนี้บางทีบางครั้งเราอาจจะละเลยไปบ้างในการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์จำพวกต่างๆเหล่านี้จิ้งจกเนี่ยมันแสบนะบอกไว้ก่อนนะใช่ตัวนำเชื้อโรคใช่ไหมทำไมอ่ะเวลากินข้าวเขาให้ล้างจานคว่ำจานแกงให้ปิดหม้อปิดฝาแก้วเนี่ยถ้ากินน้ำเสร็จสับเรียบร้อยให้คว่ำทำไมเชื้อโรคนะมันจะเข้าไปอีกอย่างหนึ่งจิ้งจกเนี่ยแหละมันจะเข้าใช่ไหมนอนตอนกลางคืนนะให้ปิดไฟคนสมัยก่อนมีเทียนมีตะเกียงให้ดับไฟบิสมิลลาห์แล้วดับไฟ
ทำไมรู้ไหมทำไมดับนี่ไอ้จิงจกเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันวิ่งไปชนปั๊บเป็นยังไงไม่บ้านไปหมดใช่เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตสำหรับพวกเรากับสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันมีขอบมีเขตอันใดที่อนุญาตอันใดที่ไม่อนุญาตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกันเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสรุปนะสัตว์ที่ส่งเสริมไอ้สัตว์ที่ห้ามฆ่ามีอะไรมั่ง1กบ1กบ2ผึ้งมด3ผึ้ง2ผึ้ง3มด4นกหุดหุดหัวขวาน5นกอัสซุรอตนะครับห้ามฆ่าสัตว์ที่ส่งเสริมให้ฆ่ามีอะไรมั่ง1อีกาเหยี่ยวแมงป่องหนูสุนัขจำพวกสุนัขดุร้าย6งูนะและสัตว์อะไรที่ฆ่าแล้วได้บุญจิ้งจกตุ๊กแกนะครับต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะอยากมาพูดคุยบอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลลอฮ์ต่อจากเสาร์นี้ไปในทุกๆเสาร์ก็จะมีเรียนกันไปเรื่อยๆอ่านกุรอานใกล้จบยังตัวละเกือบแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ยังไงก็ต้องจบนะจบฮะกี่ปีแล้วไม่ใช่ที่ว่าเราเริ่มอ่านกันมาเนี่ยที่ว่าอ่านไม่จบสักทีจนกระทั่งว่าฉันต้องบอกว่าให้ใครมาสอนก็ให้เขาต่อไปนะกี่ปีแล้วจำได้ไหมเหรอไม่งั้นแล้วก็มันไม่จบไม่งั้นเดี๋ยวคนนู้นก็สอนต้นนี้คนนั้นก็สอนต้นนี้เอางี้ดีกว่ามาสอนต่อกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่รับชมอยู่ทาง Facebook นะทางบ้านที่นี่นะครับมูลนิธิอนุรักษ์มดอิสลามมีเรียนกันทุกวันเสาร์นะครับมีเรียนกุรอานยามเช้า 9:00 น.ถึง 10:00 น.มีเรียน 10:00 น.ถึง 11:00 น.และ 11:00 น.ถึงเที่ยงนะครับพอเวลาเราเรียนเสร็จสรรพเรียบร้อยเราก็ละหมาดพร้อมๆกันวันไหนมีอาหารเลี้ยงเราก็ทานอาหารพร้อมกันนะครับวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์